จ้าหัวทีวีกำจัดเจ้าบอสสกิบิดี้อโจเจ้าหัวกล้องปะทะหัวกล้องเฮ้ยระวังว้ายเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกมมิสเตอร์คาเมล่าเฮดเทเลพอร์ตฮีโร่เจ้าหัวกล้องเทเลพอร์ตไปสังหารสกิบิดี้ทอยเลทนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเหล่าคาเมล่าแมนเจ้าหัวทีวีและตัวอื่นๆที่มีความสามารถในการใช้มีดคู่ในเทเลพอร์ตไปหาศัตรูและจัดการสังหารอย่างโหดเหี้ยมเดี๋ยวมาดูกันว่าการเทเลพอร์ตสุดเท่ของเราในวันนี้นั้นเจ้าสังหารเจ้าสกิบิดี้ทอยเลทไปได้กี่ตัวกันนะนี่วิธีการเล่นสามารถนี่โยนจิ้มได้ครับผมเอาละเวียงคู่ในโชโอ้โหสกิบิดี้หัวหลุดเอาละสำหรับคราวนี้เราจะต้องเทเลพอร์ตขึ้นไปสังหารนี่ปาเมย์ฟิวทำการกดเฮ้ยชึบมาโคตรเท่ยังกันนินจาครับผมคราวนี้มีถึง2ตัวมาเราก็โยนมานี่เฮ้ยชึบเทเลพอร์ตสังหารไม่ได้เอาใหม่เฮ้ยชึบขึ้นมาหน่อยนี่จึกจึกโอ้โหจากนั้นทริปเปิลคิวขึ้นไปอีกชึบนี่เทเลพอร์ตฟันโอ้ยชิ่งอย่างมันเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราคูณเงินสักนิดนึงก่อนละกันไหนดูซิสำหรับคราวนี้นี่โอ้ยรู้สึกว่ามีหลากหลายสกินเหมือนกันนะเนี่ยมีเจ้าหัวลำโพงหัวทีวีแล้วก็ตัวอื่นๆอีกเพียบแล้วก็เป็นตัวพวกนินจานารูโตะธรรมดาธรรมดาพวกนี้โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยเอาละลองใช้เจ้าตัวสุดเทพตัวนี้กันบ้างสิ 1,000 นะผมไปเลยเพื่อนเจ้าหัวกล้องเฮ้ยโจมตีฟริงติดเกราะมาลงด้านล่างละกันไปทางนี้ชึบโจมตีแนวหลังฮึ่ขึ้นด้านบนฟรึบสังหารโหดตัวแก๊งนี่ระเบิดเทียนทีคราวนี้นี่ขึ้นด้านบนระเบิดตุ้มจากนั้นสังหารตัวนี้ทำลายกระจกชึ้งหูยไปอีกหนึ่งแล้วก็ขึ้นด้านบนสังหารจากบนหัวครับผมหัววิ่งคราวนี้เจ้าบอสสกิบิดี้ตัวใหญ่ใช้เจ้าหัวลำโพงดีไม่เอ่ยหัวทีวีตัวนี้ดีกว่าไปเลยเพื่อนเจ้าหัวทีวีกำจัดเจ้าบอสสกิบิดี้อโจว้าหุ่ยมันวาร์ปหนีขึ้นมาฟึบวาร์ปขึ้นหัวแล้วก็โจมตีชิงหลังครับผมว้ายโอ้ยโดนระเบิดเมื่อกี้ดวงสวยมาลอบทำร้ายจากด้านหลังโจไม่โดนครับผมเฮ้ยขึ้นด้านบนดักทางอุ๊ยติดโล่บาเลียครับผมมาฟึบฟึบหลบมานี่ก่อนนี่ยืนพักตรงนี้แล้วก็สังหารนะผมโอเครอจังหวะให้ดีฟึบปาขึ้นตายซะอย่าหุยกระเด็นคราวนี้ด่านใหม่ครับผมเปลี่ยนตัวเจ้าหัวลำโพงไปเลยเพื่อนเจ้าหัวลำโพงฟึบปาไม่อีกสังหารมีโล่แล้วก็ไม่ช่วยจึ๊กเข้าหัวครับผมนี่สกิบิดี้สังหารติดต่อกันเอาละรอบค่าเอาละคราวนี้เจ้าหัวกล้องตัวนี้ละกันนะมารอบสังหารสกิบิดี้ชึบโอ้โหหนึ่งทำลายพื้นไม้เฮ้ยมีตัวขว้างระเบิดนะผมห้ามประมาทอุ้ยคว้างผิดหุ้ยใจเย็นนี่ไปไหนละแกเอ๋ยเลือดนี่พุ่งกระฉูดเป็นสายหลงหุ้ยชึบโจมตีติดโล่หุ้ยผ่านช่องหัวแวบๆเราต้องใช้ให้ครบทุกตัวหัวทีวีกันบ้างวิ่งแบบท่านารูโตะไปเลยจ้าหัวทีวีทำระเบิดตุ้มขึ้นด้านบนจากนั้นเอาตัวนี้ก่อนระเบิดตุ้มทะลุขึ้นด้านบนเอาละเปิดหัวโล่งๆเอาไว้ฮ่าฮ่าตัวต่อไปเจ้าโอ้โหตัวนี้อะไรเอ่ยสำหรับคราวนี้รู้สึกว่าศัตรูมีค่อนข้างเยอะนี่เราก็สังหารไปเรื่อยๆเหมือนเดิมชึบทะลุกระจกฆ่าสกิบิดี้เอาละเจ้านี่สังหารยากเย็น
มานี่ก่อนแล้วก็จัดการ3ตัวลวดไปเลยไม่ได้เฮ้ยเกือบจะเท่นะครับผมนี่ปักหัวเจ้าหัวทีวีบูสต์ลีกันบ้างมาคราวนี้มีแค่4ตัวนี่มีสีเหลืองสุดอลังเอาละระเบิดตุ้มจัดการไป1ระวังหนามกันด้วยชึบชึบนี่ชึกโอ้โหปักหัวหลุดบอสหัวกล้องตัวเบลเลอร์มาคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้ออืมตัวอะไรดีเอ่ยหัวกล้องตัวนี้ดูสิลุยบอสเลยเพื่อนเจ้าหัวกล้องปะทะหัวกล้องโจมตีไป1บินหนีฉันอย่างนั้นเหรอปริงหุยหลบก่อนโอ้โหมันใช้พลังปืนเฮ้ยมันจะโดนฉันไหมเนี่ยเอาละโอ้โหยิงไปไหนตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยหัวประหลาดเหลือเกินอุ้ยต่อสู้ในโบสถ์โจไปก่อนจึ๊กต่อไปก็ระเบิดไม่โดนอืมขอแก้มือนี่ตัวขว้างระเบิดเอาละอืมตัวขาดเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงบอสตัวต่อไปมาต่อไปก็กล้องวงจรปิดตัวนี้จัดการเลยเพื่อนนี่สกิบิดี้กงเล็บต้องโดนมีระเบิดตรงนี้อีกแม่ไม่มีผลเอาละคราวนี้อย่าหันมาโหยกลางโล่อย่างนั้นหรอเพื่อนโดนเข้าหัวไปซะต่อไปก็นื้อเลี้ยงตัวไประวังหนามเออตัวต่อไปก็คือเจ้าหัวลำโพงมาปลดล็อกใช้เงินจู่โจมจากทางด้านขวาอุ้ยมันไม่ยอมเปิดช่องว่างครับผมเราก็ต้องขึ้นมาก่อนปักลงอุ้ยระวังมีตัวใช้ปืนด้วยอื้อยมารึบว้ายบาซูก้าครับผมโอ้โหนี่ต้องรีบเทเลพอร์ตจัดการเฮ้ยศัตรูเริ่มเก่งคาคาชิลองใช้เป็นตัวอื่นกันบ้างละกันนะคาคาชิมาละเพื่อนไปชึบโอ้ยระเบิดตุ้มระเบิดล่วงสำหรับคราวนี้มีไซเลนเฮดกันด้วยนะมาคราวนี้ขอปักทั้ง3ชีวิตจึกจึกจึกบาซูก้าอย่ามายิงฉันโอ้โหโดนจ่อยิงเมื่อกี้ให้ตายเถอะต้องรีบสังหารมันก่อนหุยชึบไม่โดนว้าวเรียบร้อยตัวโลปิดสมิดเลยนะเพื่อนเอ้ยบาซูก้าก่อนตัวปัญหาครับผมโจตัวนี้ตัวสุดท้ายโอ้โหคราวนี้เจอตัวที่น่าจะตึงมือมาลุยกันเลยเพื่อนเฮ้ยระวังว้ายเอาใหม่ขึ้นไปแล้วก็จ่อๆมันก่อนครั้งนี้โอ้โหต้องหลบลูกระเบิดของมันมายิงไม่โดนหรอกจ้าเชิงเฮ้ยของเราก็โอ้ยโดนหนามด้านบนเอาละขอสังหารใหม่อีกรอบโอเคนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานจริงๆแม่เหมือนเกมหนึ่งที่เราเคยเล่นใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะทุกคนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกสนุกมาแนะนำกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ